ันอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะตอบ SMS กันสักนิดนึงนะคะครับพอมีเวลาครับมาเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่19เอ๊ะอันนี้ผ่านไปเมื่อกี้นะคะขออนุญาตเป็นคนถัดไปเลยค่ะคุณสมมาตรค่ะเกิดวันที่5เมษายน2538นะคะตรงกับวันพุธเวลา 11:07 นค่ะถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะยังไม่ถึง 18:00 นนะครับงานกับความรักเป็นอย่างไรปีจอนี้งานจะถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วผมว่าปีที่แล้วหนักหนาสาหัสกว่านะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง23เนี่ยก็อาจจะมีภาระหน้าที่ในระยะยาวอาจจะเป็นพวกงานโครงการงานโปรเจกต์ก็ได้นะครับแต่มันดีสำหรับการที่จะปรับความเข้าใจนะสอนศีลไม่กินกันเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรนะทำได้เพียงแต่ว่าปีนี้ให้คุณลงไว้ก่อนแล้วก็ในเรื่องของความรักหัวใจเกณฑ์ความรักจริงๆที่เป็นห่วงกลัวว่าทำนองจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆเนี่ยจะเป็นในช่วงอายุย่าง24นะฉะนั้นวัยก็ยังไม่สูงก็ยังไม่ต้องวิตกกังวลมากครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพัชรินทร์ค่ะเกิดวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2532ค่ะเวลา 20:31 นะคะมีโอกาสจะได้รับค่าราชการไหมคะด้านไหนดีค่ะผมตอบแบบนี้ไม่ได้บอกข้าราชการไม่ดีแต่ดวงคุณเนี่ยจริงๆแล้วทำเอกชนดีกว่าค่ะนะครับแล้วก็สำคัญที่หน้างานว่าหน้างานทำอะไรนะของคุณถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีโดยเฉพาะถ้าเป็นสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้นหรือตัวคุณนั้นทำต่างถิ่นกำเนิดอันนี้เด่นในระยะยาวหรือแม้กระทั่งลักษณะของพวกมูลนิธินะสมาคมที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับค่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างค่ะอาจารย์ค่ะอีเมลนะคะคือคุณสุจินค่ะเกิดวันที่29ธันวาคม2517ค่ะค่ะเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ค่ะก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ครับค่ะสุขภาพงานตอนนี้ทำสวนกรีดยางอยู่ค่ะของคุณเนี่ยสุขภาพนะครับดาวเสาร์เสียกับดาวอังคารเสียและแน่นอนถ้าเป็นงานใช้แรงงานด้วยเนี่ยมันจะยิ่งมีผลเยอะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อพวกนี้จะมาเร็วแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความเครียดปวดศีรษะข้างเดียวไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจและอีกกลุ่มหนึ่งดูเรื่องกระเพาะด้วยทานอาหารให้ตรงเวลาอันนี้ในระยะยาวถามว่าอาชีพที่ทำเป็นอย่างไรก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยในแง่ของเกณฑ์งานกับอาชีพที่ทำถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะเพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามาปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ขวบปีที่ดีเลยในเรื่องของอาชีพที่ทำแต่ปีนี้ยืนยันว่าดีขึ้นงั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะของการทำสวนเกษตรเนี่ยถ้าอยู่เบื้องหลังดีกว่าบางทีบางครั้งอาจจะจ้างคนทำบ้างบางส่วนก็ได้ทำเองบางส่วนบางแปลงก็จ้างคนอื่นทำในที่ดินทำกินของเราถ้ามีนะครับค่ะเกิดที่จังหวัดพัทลุงค่ะถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์ขอเวลาเป๊ะๆตีห้าเลยใช่ไหมจ๊ะตีห้าถึงหกโมงค่ะตีห้าไม่รู้กินตีห้าไม่ได้ใส่เวลาที่แน่ชัดมาค่ะพัทธลุงค่ะพัทธลุงพัทธลุงพอพานลองดูนะครับจังหวะครับเกี่ยว1ชั่วโมงเป็นอย่างไร6โมงถึงตี5ถึง6โมงค่ะอาจารย์ก็มีโอกาสจะเป็นได้ทั้ง2ราศีนะครับระหว่างพิจิกกับธนูก็อย่างที่ผมบอกถ้ารู้สึกว่าปี2ปีที่ผ่านมาหนักหนาสาหัสมากเลยคุณเป็นพิจิกแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าชิลๆพอตัวรอดได้คุณเป็นธนูครับค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งอีเมลมาได้ค่ะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็เลือกงามยามดีครับตลอดถึงครึ่งเดือนมกราคมเลยนะครับวันจันทร์ที่9นี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับแต่เลี่ยงออกรถรวมถึงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับแล้วก็เป็นวันจมด้วยอีกประเด็นหนึ่งผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีครับที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชค9:01 น.ถึง9:30 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่10มกราคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดครับเป็นวันมหาสิทธิโชคดีทีเรียงหมอนด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:01 น.ถึง15:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2560
เลิกล่างวันนี้มีดิถีที่ดีอย่างวันลอยครับประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่15มกราคมนะครับกลางเดือนพอดีเลยอัคนีโรจน์ตกในน้ำครับก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือสามารถที่จะประกอบกิจการงานสำคัญได้ทุกประเภท 16:01 ถึง 16:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่บอกว่าดีเนี่ย4 โมง 4 โมงครึ่งโดยประมาณเนี่ยเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกหมายถึงเลิกของผู้ขอจึงเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความเมตตาขอหยิบขอยืมทวงถามหนี้สินสู่ขอมั่นหมายแต่งงานประนีประนอมยอมความขอความช่วยเหลือทลิตโทความหมายเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงกันใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะรายงานยามดีนะครบครบถ้วนนะจนถึงช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเติร์ดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะจ้ะสุดท้ายนี้นะครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติบางครั้งก็เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างเขามักจะมาต่อว่ามากกว่ายอมรับสิ่งที่เขาให้ทำก็มักจะเหมือนกับว่าไม่รู้จักจบสิ้นหากลองกลับกันให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่เขายืนอยู่เราคงจะเข้าใจเขาได้ง่ายหน่อยและให้อภัยเขาได้กับหัวหน้าไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ปรับกันแต่จะต้องรู้จักที่จะแบ่งปันเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะก็วันนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับทุกคำถามทุกสายทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะครับก็เจอกันเป็นประจำและพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับคำพยากรณ์ดวงตลอดทั้งปี2560แต่ละราศีเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาพูดคุยให้ฟังกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ